ต่อไปเชิญท่านกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ทำรายงานการศึกษาเรื่องนี้มาซึ่ง เป็นเรื่องที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำของรายได้การท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยผมดูสถิติแล้วก็ผมก็ตกใจนะครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่างจังหวัดใหญ่กับจังหวัดเล็กที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับในวันนี้ที่ผมอยากจะอภิปรายเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่ในรายงานเนี่ยนะครับมีอยู่2ส่วนก็คือในส่วนของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบคมนาคมนะครับเพราะจากการท่องเที่ยวเนี่ยผมเองก็เป็นคนนึงที่ท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปทำอะไรแล้วประเด็นต่อไปก็คือเราจะไปยังไงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในส่วนของคมนาคมเนี่ยคือเราก็ต้องพัฒนากันไปนะครับในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งการขนส่งมวลชนที่อยู่ในแต่ละเมืองขนส่งมวลชนระหว่างเมืองมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างที่รายงานเนี่ยได้ระบุไว้นะครับมันจะมีปัญหาอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะชวนให้คิดนะครับในอีกมิตินึงอย่างเช่นผมนั่งเครื่องบินไปเนี่ยถ้าการจะกระจายการท่องเที่ยวจากอันดามันไปฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจริงๆวิธีนึงก็คือทำให้เขาไปเที่ยวหลายจังหวัดให้ได้สมมุติจะไปภูเก็ตเราอาจจะไปพังงาไปสุราษฎร์ไปสงขลาอะไรต่อแต่อย่างผมนั่งเซิร์ชในแอปเนี่ยนะครับถ้าผมไปกับภูเก็ตจังหวัดเดียวเนี่ยราคาตั๋วเริ่มต้นณตอนนี้เลยนะถ้าผมกดเข้าไปดูนะครับที่460บาทไปกลับนะครับแต่ถ้าผมไปภูเก็ตแล้วผมจะนั่งรถไปหาดใหญ่แล้วนั่งเครื่องบินจากหาดใหญ่ขับมากรุงเทพเนี่ยราคาเริ่มต้นคือ 1,600 บาทนะครับ3เท่านะครับหรือเอาราคาปกติไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็ประมาณ2เท่าตัวซึ่งมันแตกต่างจากเวลาผมไปต่างประเทศสมมุติว่าผมไปโอซาก้าแล้วผมจะนั่งเครื่องกลับจากโตเกียวกลับมาราคามันต่างกันนิดเดียวนะผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่อยากไปหลายจังหวัดนอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วมันก็ยังมีเรื่องของราคาค่าเดินทางที่มันแตกต่างกันเยอะจนเกินไปนะครับอีกประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ซึ่งมันสำคัญจริงๆครับเพราะว่าเราสามารถใช้ส่วนนี้เนี่ยในการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือข้อมูลนะครับอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆท่านก็พูดไปแล้วว่าจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีที่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยแหล่งท่องเที่ยวมันมีอยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจมันมีอยู่แล้วมันเหลือแค่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้หรือในอีกแง่นึงเนี่ยครับการคมนาคมอย่างที่รายงานบอกมาเนี่ยการเพิ่มขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาการทำถนนมันต้องใช้เวลาแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเราก็มีขนส่งสาธารณะในแต่ละจังหวัดอยู่บ้างแล้วปัญหาก็คือเราจะรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้ยังไงผมเคยไปเที่ยวภาคใต้เนี่ยนะครับแค่ผมจะหาค่าเรือจากท่าเรือเนี้ยไปเกาะก่อนนึงเนี่ยผมเซิร์ชนานมากเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าจากสนามบินไปท่าเรือไปยังไงเนี่ยผมเซิร์ชไม่เจอนะครับว่าในไปรถอะไรได้บ้างและค่ารถเท่าไหร่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องเช่ารถครับในเมื่อไม่มีข้อมูลต่อให้มีขนส่งสาธารณะคนก็ไม่ใช้ครับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงมันไม่เหมือนที่เราอยู่กรุงเทพแล้วเราเดินออกไปเราเจอสถานีรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าเลยพอมันไม่มีความสะดวกสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เดิมเพราะก็คือจะไม่มีคนใช้นั่นแหละครับถ้าเรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้คือแหล่งข้อมูลมันมีอยู่แล้วข้อมูลทั้งหมดมันมีอยู่แล้วมันมีการเดินรถมันมีการเดินเรืออะไรอยู่แล้วถ้าเรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยผมว่ามันก็ผ่านด่านแรกไปได้ประมาณนึงแล้วแต่ถ้าจากดูจากในรายงานนะครับในหน้า62เนี่ยที่ทางรายงานได้ระบุมาว่าในความเป็นจริงเนี่ยพบว่าภาครัฐผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้เนื่องจากทั้งขาดงบประมาณแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหาเนี่ยคือรัฐบาลและราชการเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนความคิดตัวเองผมเปิดทีวีฟังมาหลายปีแล้วนะครับคือรัฐบาลก็มักจะบอกว่าส่งเสริม SME ครับเราจะเป็นรัฐบาลดิจิตอลเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ย
เราใช้ mindset เดิมๆคือ centralize แล้วก็ปกปิดครับ default ของการคิดของภาครัฐเนี่ยคือการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็การปกปิดข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยทำได้ยากมากเลยนะครับการที่ประชาชนจะรู้ข้อมูลอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความยุ่งยากมากพอสมควรเพราะรัฐเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำเองได้ทั้งหมดควรจะต้องทำเองทั้งหมดพอทำได้ไม่ดีก็บอกว่าขาดแคลนบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญขาดผู้เชี่ยวชาญวิธีแก้ปัญหาก็คือของงบเพิ่มครับแล้วมันก็จะวนกันไปอยู่อย่างเงี้ยครับวันนี้เนี่ยในกรรมธิการผมเนี่ยเพิ่งมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาชี้แจงนะครับซึ่งมีการของงบประมาณเกือบพันล้านนะครับเพื่อจัดระบบขายตั๋วซื้อตั๋วระบบเดินรถเส้นทางการเดินรถอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่มีแผนที่จะเปิดข้อมูลนี้เลยไม่มีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาสู่เอกชนเลยหมายความว่าก็จะทำเองคนเดียวทั้งหมดโดยใช้งบประมาณเกือบพันล้านโดยที่ก็มีและก็บ่นด้วยนะครับว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีความรู้ความสามารถบุคลากรไม่พอถ้าเราดีเซนทรัลไลซ์แล้วเราโอเพนออกไปนะครับคือรัฐเนี่ยถนัดเรื่องโอเปอเรชั่นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยจัดทำขึ้นมาตรฐานข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราโอเพนครับและให้เอกชนเนี่ยที่ถนัดเรื่องพวกนี้มากกว่าเนี่ยนำข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลแล้วไปประยุกต์ใช้สร้างแอปพลิเคชันที่จะสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่พอที่ผ่านมาเนี่ยเราเซ็นทรัลไลซ์รวมศูนย์อำนาจแล้วเราก็ปกปิดอยู่ตลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอย่างเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับเราพยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่พอมันไม่มีการโอเพ่นมันปิดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องไปพึ่งพิง Agoda Booking ในการจองโรงแรมให้นักท่องเที่ยวไทยไปเข้าพักทุกวันนี้สมมติว่าเราไปภูเก็ตครับถ้าผมจะใช้ride sharing app เนี่ยในการเรียกรถเนี่ยเราใช้แอปต่างประเทศครับเรายังมีข้อมูลมหาศาลจากทั้งไทยชนะทั้งคนละครึ่งนะครับซึ่งถ้าเรายังใช้ mindset แบบเดิมๆเนี่ยครับเราคงทำได้อย่างเดียวก็คือเรารอต่างชาติหรือทุนใหญ่เนี่ยเข้ามาผูกขาดตลาดอื่นๆที่ยังไม่มีคนเข้ามาเล่นนะครับและถ้าเรายังใช้ mindset เดิมๆไม่ปฏิรูปตัวเองไม่ปฏิรูปภาคราชการเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาดึงศักยภาพการท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทยให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากขึ้นได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยผมเสนอไว้อยู่3อย่างนะครับคือ decentralize ครับopen แล้วก็ reform ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับท่าน